คะว่าคำว่า study กับ learned ต่างกันยังไง Hello, welcome to English Style Bonnie. แล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะมาดูคำว่า study กับ learned. คิดว่าหลายคนคงรู้แล้วใช่ไหมว่าแปลว่าอะไรก็แปลว่าเรียนค่ะแต่ว่าวันนี้สังเกตเห็นว่าหลายคนนะคะจะใช้สองคำนี้แบบสลับกันไปคือประมาณว่าก็แปลว่าเรียนเหมือนกันนี่เราจะใช้คำไหนก็ได้ก็จะแรนดอมใช้เลยจะใช้หลักวันนี้อยากใช้ learn ก็ใช้อยากใช้ study ก็ใช้แต่ที่จริงแล้วถึงแม้ว่ามันจะมีภาษาไทยที่เหมือนกันนะคะคือก็แปลว่าเรียนแต่ภาษาอังกฤษมันใช้ในมันมีความหมายที่ค่อนข้างต่างกันเล็กน้อยคือใช้ในคนสถานการณ์กันนะคะลองจินตนาการง่ายๆตอนที่เราไปเรียนหนังสือไหมสมมติเราเรียน 9:00 ถึงเที่ยงอันนี้ค่ะ 9:00 ถึงเที่ยงเนี่ยเราไปเรียนค่ะวิใช้คำว่า study อย่างเช่น I have studied English for 3 hours นะก็เรียนภาษาอังกฤษ3 ชั่วโมงอันนี้คือเราไปเรียนเลยเรารู้เลยมันเป็นอะไรที่แบบวัดได้อะว่าเราไปเรียนอะเราเรียนนี่ถึงนี่กี่โมงถึงกี่โมงใช่ไหมอันนี้คือ study แต่แล้วคำว่า learn ล่ะคำว่า learn นะคะที่จริงแล้วแปลว่าเรียนรู้ค่ะคือลองคิดสภาพเวลาเราไปเรียน9:00 ถึงเที่ยงอะเราเรียนจริงๆเท่าไหร่คะเราเรียนจริงๆสมมติอาจารย์สอนสัก10 เรื่องเราได้เรียนรู้จริงๆอ่ะกี่เรื่องอันนี้คือความต่างนะคำว่าเรียนก็คือเราไปนั่งเรียนอ่ะเข้าไปนั่งเลยไปนั่งเป็นซอมบี้ก็เราเรียกว่านั่งเรียนได้เหมือนกันก็เรียกว่า study I study English จะไปนั่งเป็นซอมบี้เลยนั่งเล่นโทรศัพท์เด็กบางคนอะไรเงี้ยถึงเวลาพอให้การบ้านฮึจันสั่งอะไรนะเมื่อวันนี้เรียนอะไรไปบ้างอันนั้นแหละค่ะ you อะไปเรียน you study but you haven't learned a thing คือคุณนั่นแหละไปเรียนไป study แต่ไม่ได้ learn อะไรเลยคือไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยคำว่า learn นี่ก็เลยเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะวัดยากนิดนึงนะคะก็คือสิ่งที่เราเข้าสมองเข้าหัวเราไปจริงๆมันอาจจะเข้าหัวไปกี่เรื่องอะไรประมาณนี้นะคะเราเรียกว่า learn และคำว่า learn เนี่ยค่ะก็หมายถึงการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้เหมือนกันอย่างเช่นการหาหนังสือมาอ่านอะไรอย่างนี้นะคะก็เราอ่านหนังสือเห็นไหมพอเราอ่านเสร็จเราก็ได้เนาะพออ่านเสร็จเราก็เราได้เรียนรู้เรื่องนี้นะคะหรือถ้าใครอ่านหนังสือไปหลับไปอีกก็อาจจะเรียนรู้ช้านิดนึงนะคะแต่ก็นี่นะคะก็คือความแตกต่างของคำว่า study กับ learn ลองมาสรุปดู study ก็คือการที่เราไปเรียนนะคะเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งแต่learned เนี่ยคือการเรียนรู้ค่ะก็คือสิ่งที่เข้าหัวเราไปจริงๆหรือการเรียนรู้ด้วยตัวเองเช่นกันการอาจจะดูคลิปวิดีโอของวันนี้เห็นไหมดูวันนี้เราก็ได้เรียนรู้แล้วว่าใช้คำว่า study กับ learned อย่างไรนะคะก็ถ้าชอบคลิปของบอนนี่ก็กดไลค์กดแชร์ได้นะคะเป็นกำลังใจให้บอนนี่แล้วก็ถ้าชอบเก็บความรู้ภาษาอังกฤษแบบนี้ก็ติดตามบอนนี่ได้ที่ English Style Bonnie ค่ะ